ดีครับผมชื่อเด็กชายเอกภพคงศักดิ์ศรีสกุลชื่อเล่นชื่อออโต้ครับอายุ11ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับออโต้วันนี้มากับใครลูกวันนี้ผมมากับพ่อแม่แล้วก็น้อง2คนแล้วก็โค้ชครับน้อง2คนนี่น้องผู้หญิงผู้ชายลูกผู้ชายครับผู้ชายทั้งหมดเลยเหรอลูกครับผมมีพี่น้อง3คนผมคนโตคนกลางชื่ออลิสคนเล็กชื่ออัตโต้ครับเฮ้ยคนเล็กชื่อเต็งกิ้งผมสนิทกับอลิสที่สุดครับเล่นด้วยกันแล้วก็ไปเรียนด้วยกันครับคือตอนแรกผมติดเกมมากครับกินข้าวก็เล่นอ่านหนังสือก็เล่นทำอะไรก็เล่นหมดเลยครับสมัยตอนที่น้องอัตโต้6ขวบนี่เขาติดเกมมากครับติดหนักมากถึงขั้นแบบว่าเวลาทานข้าวไปด้วยก็จะต้องมีเกมอยู่ข้างๆด้วยไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเขาจะมีเกมอยู่ตลอดนะครับตอนนั้นอาการติดเกมเขาเริ่มส่งผลเกี่ยวกับอารมณ์เริ่มมีการใช้อารมณ์มากขึ้นแล้วเวลาเราให้เขาพักเล่นเกมเขาก็เริ่มจะมีอาการแบบหัวร้อนมีการต่อต้านทำให้เรารู้สึกว่าเริ่มไม่โอเคแล้วครับก็เลยต้องหากิจกรรมอย่างอื่นมาเพื่อแยกเขาระหว่างเกมออกจากตัวเขาเองให้ได้มากที่สุดพ่อแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวสายตาเสียทำให้สมาธิสั้นครับเขาก็เลยไม่ให้เล่นเกมครับเคยเป็นเด็กติดเกมเหรอลูกเหรอครับเล่าให้ฟังได้ไหมลูกติดขนาดไหนเล่นกับทั้งวันครับทั้งวันเลยเหรอแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างให้เลิกเล่นครับแล้วเราเชื่อไหมไม่ครับ ดื้อเป็นแนวดื้อเงียบป่ะแบบพอเขาบอกว่าพอแล้วออโต้เลิกเล่นได้แล้วขอแป๊บนึงสายแป๊บสายแป๊บแล้วอะไรที่เป็นตัวพาหนูออกจากการเป็นเด็กติดเกมลูกกีฬาปิงปองครับไปเริ่มต้นรู้จักกีฬาปิงปองได้ยังไงจากเด็กติดเกมพ่อพาไปเล่นครับตอนแรกเล่นเนี่ยชอบเลยไหมลูกปิงปองไม่ชอบครับแล้วทำยังไงเราถึงไปชอบได้ยังไงลูกก็พ่อหาเลโก้มาแลกเปลี่ยนจนผมเล่นเป็นแล้วผมก็สนุกครับเอามาล่อให้ก่อนล่อล่อจนเราเล่นเป็นพอเล่นเป็นเริ่มสนุกใช่ไหมครับสมมติให้เลือกวันนี้เกมอันเดิมที่เราเคยเล่นกับกีฬาปิงปองให้เลือกอย่างเดียวเลยจะเลือกอะไรลูกกีฬาปิงปองครับเคยไปแข่งเครื่องอะไรบ้างไหมลูกเคยไปแข่งครับรางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดได้เป็นแรงหนึ่งของประเทศรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน8ปีครับโอ้โหแรงหนึ่งพี่ตีซี่เนาะจากเด็กติดเกมนะพาตัวเองไปถึงตรงนี้เนาะแรงหนึ่งเลยโอ้โหแล้วสมมติเล่นปิงปองเนี่ยลูกไม้ตายเราคืออะไรครับเสิร์ฟสวีเดนครับผมเคยได้ลูกเสิร์ฟไม้จีนอะเออลูกเสิร์ฟไม้จีนเออนี่ลูกเสิร์ฟสวีเดนมันเป็นยังไงอะทำท่าเป็นแบบนี้ครับอ๋อจะเฉือนอ๋อนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทนนิสแบดมินตันหรือว่าจะเป็นปิงปองเนี่ยลูกเสิร์ฟถ้าเสิร์ฟดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงจริงออโต้ครับความฝันมารายการทุกประเทศอยากได้อะไรครับอยากให้รองเท้าน้องครับน้องคนไหนคนกลางครับทำไมอะคะเพราะว่าปกติเวลาน้องได้รองเท้าน้องจะได้ใช้ต่อจากผมครับอยากให้เขาเป็นแบบมือหนึ่งมากมือหนึ่งมากรองเท้าอะไรลูกที่อยากให้รองเท้าปิงปองครับแสดงว่าคนกลางก็เล่นปิงปองเหรอฮะครับแล้วบอกเขาหรือเปล่าลูกว่าวันนี้เราจะมาขอให้เขาเนี่ยไม่บอกครับโอ้ยเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ว่ะน่ารักจังเลยพี่ชายคนนี้พร้อมไหมครับอาโต้พร้อมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับอาโต้สวัสดีลูกสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับใครเคยเล่นเกมจะรู้ว่ามันเป็นความเพลินจริงนะมันก็เป็นความสนุกเพลิดเพลินตราบที่เราแบ่งเวลาได้อาโต้ทุกวันนี้ยังจับเล่นเกมอยู่ไหมลูกเล่นอยู่ครับเวลาในการเล่นน้อยลงไหมน้อยลงครับก็คือแบ่งเวลาได้พ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ห้าม 100% ค่ะแต่สิ่งที่ผมสนใจน้องออโต้เป็นพิเศษก็คือลูกเสิร์ฟสวีเดนลูกเสิร์ฟสวีเดนออโต้ลูกชอบอย่างเงี้ยเรามีลูกเสิร์ฟเชียงใหม่เออ
แล้วพี่โก้เขามีลูกเสิร์ฟอ่างทองหนูพร้อมจะเจอกรรมการเราหน่อยไหมแล้วพี่ต้องบอกอย่างนี้ไว้ก่อนเลยว่าเวลาเขาเล่นกับเด็กเนี่ยเขาไม่เคยอ่อยเขาเล่นจริงกล้าไหมลูกกล้าครับหนูถามหน่อยลูกกรรมการกล้าไหมครับกรรมการกล้าไหมครับได้พี่โก้พี่หอยตอบให้น้องฟังกล้าไหมสบายฮะสบายสบายทีมงานนำโต๊ะปิงปองขึ้นมาเลยครับทางคณะกรรมการครับมีใครอยากลิ้มลองลูกเสิร์ฟสวีเดนบ้างครับลูกเสิร์ฟสวีเดนเหรอ มันจะมาสู้ลูกเสิร์ฟสุขุมวิทของวิทได้ยังไงเออไปดิเอาดิเอาสิลุกสักทีเธอลุกสักทีพี่ป๊อปพี่หอยมาแล้วครับเชิญครับให้ก่อนครับโชว์ให้เด็กดูว่าการเล่นระดับโลกมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมีใครมองทันบ้างครับผมมองไม่ทันเลยครับระดับโลกบอกให้มันไวพี่เดี๋ยวออโต้ลูกอันตรายมากหนูมองทันไหมลูกไม่ทันมองไม่ทันผมขอใช้ระบบซุปเปอร์สโลว์ได้ไหมครับได้ครับขอปรับภาพไปซุปเปอร์สโลว์โมชั่นได้ครับพร้อมไปครับโอ้สโลโมชั่นเป็นแบบนี้เข้าใจแล้วที่คือต้องสโลเห็นแบบนี้ต้องสโลถ้าตีแบบจริงจังโก้พี่อายมึงอายนะเดี๋ยวถามออโต้ก่อนออโต้เห็นลุงอาเขาทำแล้วรู้สึกกังวลหรือว่าสงสารลูกสงสารตัวเหนื่อยให้น้องเขาสวีเดนมาสวีเดนใครจะเจอก่อนนะสวีเดนน่ะเจอโก้เลยพี่โก้ครับขอเชิญลูกเสิร์ฟสวีเดนฮะมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวลูกเสิร์ฟสวีเดนไหวไม่เลิกไอ้ลูกแรกเนี่ยเราเห็นแล้วว่าลูกมันไซส์หนักมากถ้าเรารับธรรมดาเนี่ยมันจะติดเน็ตเราต้องการแก้ทางด้วยการตบเลยเหรอเชื่อดูตบเลยลูกเสิร์ฟหน้าตาพี่หลักๆมาผมก็ใช้วิธีของโก้ตบเลยเชื่อดูตบเฮ้ยพี่มีรุ่นไหมไม่เฮ้ยนี่จริงหรือแกล้งเนี่ยพี่ทุบลองเฮ้ยเดี๋ยวผมรับได้นะเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวผมรับได้พี่รับเฮ้ยเดี๋ยวพี่รับได้ขึ้นมาพี่จะเล่นจะว่าเก่งไหมโทษนะลูกโทษนะแต่พี่ซุปเขาเก่งนะเขาเคยเล่นนะอ่ะเต็มที่จึ๊กไปละมันรับแล้วมันติดเน็ตเน็ตมันติดเน็ตเดี๋ยวต้องตัดสู้ยี่ว่าผมว่าต้องไม่จีนต้องไม่จีนโจไอ้ที่ลูกหายไปต้องไม่จีนไม่จีนแล้วไม่ได้มาเจอไม้พังงาบ้างเว้ยชานโดนเลยวะมันไม่โดนวะจะเก่งขนาดไหนกันเชียวเจอลูกเสิร์ฟอะไรลูกเสิร์ฟกระจกเออลูกเสิร์ฟกระจกทำไมผมเรียนนี่ไม่มีใครรับได้อ่ะพร้อมเฮ้ยลูกเสิร์ฟกระจกไปแล้วใช่ไหมไปลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟกระเทยเอาไม่ลงก่อนต่อไปดูลูกเสิร์ฟกระจกบ้างแป๊บหนึ่งอ่านภาษาไทยออกไหมอ่านออกพอเธอจ้าพอเธอจ้าลูกเสิร์ฟกระจกรับยากเลยเอาลองพี่โกลองมุกนี้เผื่อได้เฮ้ยท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับครับพอเธอจ้าเขาเขียนไว้แล้วพอเดี๋ยวจ้าทีมงานบอกมาครับไปออโต้ลูกเดี๋ยวเข้าสู่ภารกิจดีกว่าดีจริงจังกว่าเมื่อกี้เยอะทีมงานครับภารกิจขึ้นมาเลยครับ
เดาไหมเดาไหมดับเทียนดับเทียนธรรมดาไปครับตบลูกเดียวให้ดับ3อันเกินไปโอ้เราเกินมนุษย์พี่ท่านกรรมการครับภารกิจนี้เราท้าออตโต้ตบดับเทียน3ตลับนี้แต่มีเงื่อนไขให้ว่าต้องตบให้ดับภายในเวลา30วินาทีครับโอ้โหนี่ยากมากครับยากฮะเชิญโค้ชอู๋เลยครับสวัสดีครับโค้ชอู๋ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโค้ชครับโค้ชอู๋ครับผมต้องเรียนถามก่อนว่าสิ่งนี้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเนี่ยปกติแล้วเขาไม่ได้เล่นกันแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วคือเราโต้ไปคู่ต่อสู้รับไม่ได้แต่ตรงนี้เป็นการกำหนดจุดไม่ใช่กระโดนนะครับโดนแล้วต้องดับด้วยในเวลา30วินาทีนี่คือยากมากมันยากตรง30วินาทีใช่ต้องทั้งแรงทั้งเร็วทั้งแม่นโต้ลูกประจำที่ครับโค้ชอู๋ครับเชิญครับท่านผู้ชมครับขอกำลังใจให้น้องออโต้ด้วยครับพร้อมนะครับเวลา30วินาทีนะครับจับเวลาครับวินาทีครับโหเร็วมากอีกเดียวครับเฮ้ยใกล้มากลูกเวลาเหลือเยอะครับได้ลูกยังได้อยู่ครับโจทย์ยากแค่ไหนก็เป็นไปได้สำหรับเด็กไทยครับนี่คือสิ่งที่เกิดจากการฝึกซ้อมนะครับลูกเก่งมากลูกเก่งมากครับขอบคุณครับโจทย์ต่อไปครับท้าทายอย่างยิ่งครับเราไม่เคยท้าเด็กบนเวทีซุปเปอร์เทนมาก่อนครับทีมงานครับขอภารกิจต่อไปครับอะไรอ่ะเอออันนั้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเด็กๆที่มาในความสามารถกีฬาปิงปองไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับทีมงานครับสาธิตหน่อยครับลักษณะคือเรามีวงล้อคล้ายหุ้มแบบนี้ครับจังหวะที่น้องออโต้จะต้องตบต้องรอดห่วงให้พอดีกับเป้าเราให้โอกาสออโต้3ครั้งทำภารกิจนี้ให้ได้ครับนั่นไงเกินไปเดี๋ยวฝากทำให้มันง่ายขึ้นอะไรฮะโอ้เล็กไปโอเคนะลูกครับโอเคออโต้ท่านผู้ชมครับขอกำลังใจออโต้หน่อยครับโอกาส3ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1นะครับพร้อมไปครับหมดแล้วครับโอ้ยความแม่นมากนะความแม่นเนี่ยได้ครับแต่ว่าจังหวะคือจังหวะรอดจังหวะรอดยังไม่รอดครับโอกาสครั้งที่1ยังไม่ได้นะครับยังเหลือโอกาสอีก2ครั้งครับโอกาสครั้งที่2ไปครับกริ่งแล้วครับโอกาสที่3ครับพร้อมเตรียมตัวไปครับพอดีพอดีพอดีWe'll be right back.
ับโค้ดหนูครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับโค้ดหนูครับสวัสดีค่ะใช่เลยแหละออโต้ลูกแสดงว่าหนูชอบความท้าทายใช่ไหมครับความท้าทายมันดียังไงลูกมันสนุกครับเป็นเด็กชอบความท้าทายครับเข้าทางซุปเปอร์เทนเลยครับเอาเลยครับขอโจทย์ยากที่สุดของวันนี้ครับยากกว่าเมื่อกี้อีกเหรอยากกว่าครับเครื่องยิงอะไรครับคณะกรรมการครับนี่คือเครื่องยิงลูกปิงปองคือมันจะยิงด้วยความแรงที่กำหนดไว้เขาจะใส่ไปใส่มาไม่รู้ว่าจะไปลงตำแหน่งไหนครับนี่คือภารกิจของน้องออโต้ครับออโต้ต้องรับลูกปิงปอง1เซต10ลูกขอเพียงรับได้ลูกเดียวครับให้ตกลงมาในภาชนะที่เราเตรียมให้ครับประจำที่ครับพร้อมนะลูกครับเตรียมตัวนะครับเข้าสู่ภารกิจครับลูกแรกไปแล้วครับ2เอ้ย3 4 5 5 5ลูกที่5ครับลูกที่5ครับโอ้โหเฉียวไปเฉียวมาครับจากเด็กที่เล่นเกมต่อเนื่องวันละ 3-4 ชั่วโมงจนครอบครัวกังวลว่าอาจจะเป็นเด็กติดเกมวันนี้ค้นพบความสามารถตัวเองคือปิงปองครับรู้สึกอย่างไรกับน้องออโต้ครับครูต้องขอบคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่ของออโต้มากมากเลยที่ไม่ใช่แค่บอกว่าทำไงดีลูกติดเกมแล้วก็ด่าลูกแล้วก็ตีลูกแล้วจบแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำก็คือช่วยกันคือตั้งใจเลยที่จะสร้างมนุษย์ที่ดีก็คือพาเขาออกมาแล้วพามาถูกจุดเลยคือพามาเจอกีฬาแล้ววันนี้กีฬาทำให้หนูเนี่ยมั่นคงแน่วแน่และมีความเด็ดขาดในตัวเองเล่นก็รู้เวลาเล่นไม่ได้บอกว่าผิดเลยเล่นเสร็จก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติครูยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ครับที่ออโต้มาซูเปอร์เทนวันนี้ครับเป็นเพราะว่าน้องคนที่สองเขาอลิสครับมักจะได้รองเท้าคู่ต่อจากเขาวันนี้เขามาเพื่อขอรองเท้าคู่ใหม่สำหรับน้องคนรองครับน้องอลิสครับน่ารักมากเลยลูกนะเราเป็นคนมีพี่มีน้องนะครับเห็นอย่างนี้แล้วอยากสนับสนุนค่ะจากความสัมพันธ์ในครอบครัวพวกเราให้ผ่านครับออโต้ลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของออโต้และความรักที่ออโต้มีต่อน้องอลิสไปให้พี่ๆที่ AS ทราบและเขาอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งเตรียมบางอย่างให้กับออโต้ครับหันไปมองด้านนี้ลูกนี่มองพี่ๆ AS ไหมครับทีมงานครับขอความฝันของออโต้ด้วยครับอลิสหลับตาอลิสหลับตาก่อนอลิสหลับตาอลิสหลับตา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 สวยสวยออโต้หันมามองได้แล้วครับขอบคุณครับออโต้ลูกแล้วตัวออโต้เองไม่ขอให้ตัวเองครับทำไมถึงขอให้น้องอย่างเดียวลูกว่าผมได้ของใหม่มาเยอะแล้วครับพี่คนแรกครับได้ของใหม่มาเยอะแล้วแต่ว่ามาซุปเปอร์เทนนะเด็กมารายการนี้ต้องมีของติดไม้ติดมือไปเป็นของตัวเองทางรายการเตรียมมาอย่างให้ออโต้ลูกกล่องนี้ลูกไม่เอาเด็กก็ยังสาวยนะโถลูกกล่องก็เอาลูกพี่ๆ AS มีบางอย่างให้ลูกครับเดินหน้า39เออว้ายสวยๆนี่สวยออโต้ลูกนี่คือความฝันแถมจากพี่ๆ AS ครับหันไปมองได้แล้วครับขอบคุณครับต้องมีใจลูกมีรองเท้าไม้ปิงปองแล้วนี่คืออะไรครับยางปองครับเอาไปเป็นอุปกรณ์เพิ่มครับในการฝึกฝนพัฒนาฝีมือทักษะของเราและยิ่งไปกว่านั้นครับ
มีสมทบทุนเพิ่มเติมให้ด้วยให้ออโต้ไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับรวมวันนี้มอบให้ออโต้จาก AS 25,000 บาทจาก AS ครับออโต้ลูกให้ถือของอย่างหนึ่งเข้าไปข้างในได้น้องแฟมิลี่อยากถืออะไรเข้าไปลูกชิ้นไหนชิ้นนี้ครับชิ้นนี้โอ้ให้น้องอลิสลูกนี่ครับของลูกครับเอาไปให้น้องนะลูกนะน่ารักอัจฉริยะพันจิ๋วพี่ชายที่แสนดีของเราครับน้องออโต้ครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับขอบคุณครับลูกน่ารักผมว่าสิ่งที่เป็นมรดกทางใจให้กับครอบครัวที่ดีที่สุดก็คือพี่น้องรักกันจริงผมว่าพ่อแม่ไม่น่าจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้นะพี่น้องรักกันเก่งมากครับเก่งมากลูกเป็นไงบ้างลูกรู้สึกยังไงบ้างติดหายตื่นเต้นนะครับหายตื่นเต้นแล้วโอเคไหมตอนนี้โอเคครับเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงจริงๆแล้วเราไม่ได้บอกว่าการเล่นเกมเป็นเรื่องที่เลวร้ายทั้งหมดใช่ต้องเพราะตอนนี้มี e-sport แล้วพี่ๆเหล่านี้ที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเขาแยกเขาแบ่งเวลาแบ่งเวลาไปอันนี้สำคัญคือการแบ่งเวลาเป็นคือผมว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลคือเรื่องแบ่งเวลาตอนนี้เนี่ย AS เขาทำโครงการหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า AS อุ่นใจไซเบอร์มาช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณครูคุณพ่อคุณแม่เราสามารถวัดความฉลาดทางดิจิตอลได้เลยนะครับกับ DQ ครับเจ้า DQ เนี่ยครับเป็นเครื่องมือที่ใช้กันในนานาประเทศเลยครับคือเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยได้ครับให้เราบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆในโลกไซเบอร์ในโลกออนไลน์สนใจก็สามารถไปได้ที่ www.as.co.th/dq ครับ AS อุ่นใจไซเบอร์ครับดีมากตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ